ก็มีนำเที่ยวนะครับเขาพามาเที่ยวที่วัดศรีบุญเรืองนะนั่งรถรางเขาจะมีรถรางของแต่ละชุมชนนะครับที่นั่นนี่ก็เป็นรถรางของบ้านศรีบุญเรืองเนี่ยเขียนไว้ว่าบ้านศรีบุญเรืองส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับบ้านศรีบุญเรืองก็มีเรื่องราวของขุนน่านนะครับบนขังของตุลุงหรือว่าพระครูพุทธมนต์นะครับประเพณีปีใหม่ปีใหม่เมืองฮะนี่อันนี้คือตัวเรียกอะไรแล้วนะครับน่าจะพุทธสถานนะครับที่เพิ่งตั้งขึ้นนี่ครับเป็นรถที่ทำสวยมากครับข้างหน้านี่เหมือนกับรถรางที่ซานฟรานซิสโกนะครับแล้วก็นี่มณฑปพระอุโบสถนะครับวัดศรีบุญเรืองพิพิธภัณฑ์พุทธมนต์นะโอ้มีอุปกรณ์วีลแชร์ด้วยครับนี่ครับสามารถขึ้นได้นะครับใครมีวีลแชร์เนี่ยคนพิการสามารถขึ้นได้นะครับสุดยอดมากเลยครับเนี่ยโอ้นี่เพิ่งทำเสร็จเลยขุนน่านเรือดังมนขังพระครูพุทธมนต์ชุมชนต้านยาวเสพติดปลูกพืชปลอดสารพิษร่วมกันคิดอนุรักษ์พันธุ์ปลาครับของขวัญของที่ชุมชนตรงนี้ครับม่วงติ๊ดอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านโอ้ยังใหม่อยู่เลยนะครับครับเพิ่งซื้อเนี่ยครับเออเท่าไหร่ครับเนี่ยของบ้านเราเนี่ยโอ้สวยงามนะ5,000 กว่าโอ้มีตรงรถคนพิการขึ้นได้ด้วยครับเยี่ยมครับนี่ครับมีให้ขึ้นให้ด้วยสามารถขึ้นลงได้นะครับวีลแชร์อ๋อเขาใช้ระบบไม่ยากเลยครับเนี่ยนี่ครับเป็นเหมือนกับล็อกแล้วก็ระบบลงมานะครับเป็นสามารถเป็นทางลาดขึ้นให้รถวีลแชร์นะครับรถเข็นคนพิการขึ้นได้นี้อยู่ในเครือข่ายศูนย์บริการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่านนะครับแต่ละชุมชนก็จะมีรถกันนะครับก็มาฝากกันนะครับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับ